สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะพามาชมถนนทำใหม่นะครับเปิดถนนใหม่นะครับจากตัวคลองที่ถ่ายให้ดูไปแล้วนะครับนี่เป็นสามแยกนะครับตรงด้านในสุดคลองเกือบสุดคลองนะครับผมก็เขามาทำทางเทศบาลครับมาเปิดทางให้ใหม่นะครับเนี่ยครับโดยแบ่งที่ให้นะครับผมทางน้าเขาแบ่งที่ให้นะครับประมาณ7เมตรนะครับเพื่อทำเป็นถนนเข้าไปนะครับในหมู่บ้านนะครับผมนะครับเลยมาถ่ายเพื่อนๆดูนะครับนะครับก็จะขุดดินจากข้างนาข้าวนะครับผมแล้วก็เอาลูกรังนะครับมาถมให้เป็นถนนเข้าไปนะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นทางใหม่นะครับที่เข้าหมู่บ้านปกตินี้จะเป็นถนนเล็กๆนะครับผมก็มันเดินทางไม่สะดวกเนาะนะครับก็เลยเอาลูกรังนะครับมาเทให้เป็นถนนนะครับมาอยู่ติดกับคลองพอดีนะครับนะครับให้ดูนะครับนะครับมาอยู่ติดกับคลองพอดีครับข้างในก็มีบ้านหลายหลังค่าเลื่อนอยู่นะครับผมเพราะว่าเป็นที่ทำกินเนาะครับเข้ามาซื้อกันแต่ไม่มีทางเข้านะครับผมก็เลยมาถ่ายเพื่อนดูครับว่าเป็นถนนเปิดใหม่จริงๆนะครับนะครับก็นะครับตอนนี้ก็ในส่วนตรงนี้ก็มีบ้านอยู่หลายหลังคาเรือนอยู่นะครับนะครับที่มองเห็นก็ประมาณ 4-5 หลังคาแล้วนะครับผมฝนเริ่มตกมาแล้วนะครับแต่ระยะทางตัวนี้ก็ประมาณถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณ2กิโลกว่านะครับแต่นี้มาถ่ายให้ดูคร่าวๆนะครับเพราะว่าทางมันค่อนข้างยาวนะครับถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ก็มันจะเสียงดังนะครับผมนะครับนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูต้นยูคาต้นนี้นะครับเนี่ยนะครับเป็นต้นยูคาน่าจะเป็นรุ่นแรกมั้งครับผมประมาณ2คนโอบนะครับโคนะครับดูครับความสูงใหญ่นะครับแต่มันจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่เพราะมันโตเป็นนะครับสามารถทำเป็นเสาเรือนะทำเป็นพื้นบ้านได้เลยนะครับต้นใหญ่มากนะครับต้นนี้น่าจะอายุเท่าๆผมละมั้งครับต้นนี้ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจำได้ว่าพ่อมาปลูกหรือไงเนี่ยครับตอนเด็กๆนะครับแต่ฝั่งเนี้ยนะครับให้ดูแนวฝั่งนี้นะครับแนวฝั่งนี้ครับผมเขามาปลูกเองนะครับผมนะครับมันอาจจะมืดนิดนึงนะครับถ้าฝั่งนี้นะครับผมเป็นคนมาปลูกเองนะครับก็มาถ่ายให้เพื่อนดูนะครับก็ถนนเปิดใหม่นะครับผมสั่นนิดนึงนะครับก็คลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ